สรุปนะครับว่า Logitech C270 ครับผมไม่ชอบครับมันใช้งานแล้วมันไม่โอเคนะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวไหนๆแล้วครับจะต้องคืนสินค้าครับเพราะว่าหน้าเว็บเขาเขียนนะครับว่าสามารถคืนได้โดยให้เหตุผลว่าเราเปลี่ยนใจครับหรือว่าไม่พอใจกับสินค้าครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองกรณีแบบนี้เลยนะถ้าเขาให้คืนได้ในกรณีเปลี่ยนใจนะเดี๋ยวจะลองคืนในกรณีเปลี่ยนใจไม่เอาสินค้าตัวนี้ดูนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆครับที่ได้ดูวิดีโอครับการทำคืนสินค้าบนเดสก์ท็อปไปแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาคืนสินค้านะครับผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือกันครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงในการคืนสินค้าครับเมื่อเราเข้ามาหน้าแอปพลิเคชันของ Lazada แล้วเนี่ยครับให้กดปุ่มที่ดูทั้งหมดนะครับที่อยู่ตรงขวามือนะครับเราจะเห็นรายการการสั่งซื้อของใน Lazada ของเรานะครับซึ่งเห็นไหมคือจะบอกว่าบางคนบอกเอ้ยผมได้แต่ของสปอนเซอร์เปล่าไม่ใช่นะครับปกติเนี่ยผมก็ซื้อของมาใช้เองจาก Lazada เนี่ยครับเยอะแยะมากมายหมดเลยสังเกตว่าของที่เพิ่งรีวิวไปหลายๆชิ้นเนี่ยผมก็สั่งจากตรงนี้เนี่ยแหละนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมไม่ชอบตัวนี้ครับกล้อง Logitech นะ C270 ครับผมก็จะกดเข้าไปครับและกดที่ส่งคืนสินค้าครับนะเมื่อเข้ามาครับเขาจะเขียนเลยนะว่าสินค้าเราเนี่ยยังอยู่ในประกันที่คืนได้ไหมเขาบอกว่าเราสามารถคืนสินค้าได้ครับภายในวันที่10ตุลาครับดังนั้นครับตอนนี้มันวันที่1ตุลาเท่านั้นเองผมก็จะรีบคืนสินค้าก่อนครับก็กดคืนสินค้าครับเมื่อเข้ามาในหน้าการคืนสินค้าครับเราก็เลือกสินค้าให้เรียบร้อยนะครับผมคืนตัวกล้องลูเชกตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับก็ส่งคำขอร้องคืนครับเขาบอกว่าให้ระบุเหตุผลนะครับในการคืนสินค้าด้วยนะครับเราก็เลือกเหตุผลครับนะครับก็จะมีการเปลี่ยนใจนะครับสินค้าใช้งานไม่ได้สินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณาได้รับสินค้าผิดได้รับสินค้าไม่ครบไม่ได้รับของแถมนะครับก็อันนี้ผมจะเลือกเปลี่ยนใจเลยนะเขาบอกว่าเปลี่ยนใจได้นะเปลี่ยนใจได้ยืนยันครับแล้วหลังจากนั้นกดส่งคำร้องครับเราอาจจะใส่ความคิดเห็นก็ได้นะครับถ้ามีแต่ว่าวันนี้ผมก็ไม่ได้ใส่นะครับเขาบอกว่าการส่งสินค้าคืนนะครับก็ให้เลือกบริษัทครับผมเลือกส่งสินค้าคืนผ่าน 7-Eleven ครับนี่เอาง่ายๆเลยนะส่งคืนผ่าน 7 ครับอยู่หน้าบ้านนี่เองครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มครับเลือก 7 ละนะครับแล้วก็กดส่งคำขอร้องครับเรียบร้อยครับแค่นี้เองครับวิธีการคืนนะครับในการส่งคืนครับเขาก็จะขึ้นให้ดูวิธีการจัดส่งครับแต่ถ้าเกิดใครนะครับที่วิดูวิธีการจัดไม่มีวิธีการจัดส่งนะแปลว่าอันนั้นไม่ต้องคืนครับบางเจ้าเนี่ยอย่างคราวที่แล้วที่ผมทำรีวิวนะเขาให้เก็บของไว้ก็มีนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยต้องส่งคืนนะครับเราก็กดเข้าไปดูนะครับเขาบอกว่าให้เอาใบคืนสินค้านะครับดาวน์โหลดใบคืนสินค้านะครับพิมพ์คอมพิวเตอร์นะแนบไปด้วยนะครับใส่ลงไปในกล่องพัสดุนะครับเดี๋ยวผมจะต้องปริ้นนะครับปริ้นใบคืนสินค้านะครับครับในมือถือเนี่ยเขาจะไม่มีแบบฟอร์มเอกสารซื้อคืนสินค้าให้เราครับเราต้องกลับมาในเดสก์ท็อปอยู่ดีนะครับเพื่อมาดาวน์โหลดเอกสารคืนสินค้าครับก็ให้เข้ามาในบัญชีของเรานะครับแล้วเข้ามาหน้าที่เราสั่งคืนสินค้าไว้นะฮะทางขวามือเนี่ยจะเขียนว่าพิมพ์ใบคืนสินค้านะครับเราก็พิมพ์ใบคืนสินค้าอันนี้เนี่ยแหละครับนะคืนผ่าน 7-Eleven ได้เลยนะครับสำหรับผมก็คือที่เลือกไว้คือ 7-Eleven นะก็เอาอันนี้เนี่ยแหละครับแนบไปกับสินค้าของเราครับก็คือกล้องตัวนี้ครับเดี๋ยวคืนผ่าน 7-Eleven ได้เลยและเราก็จะได้รับเงินคืนมานะครับกับเข้าบัญชี Lazada Wallet ของเราแค่นั้นเองครับง่ายสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับคลิปนี้นะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ